พาไปดูผลพวงที่ตามมานะครับเพราะว่าผ่านมา3วันแล้วครับกับเหตุการณ์เขื่อนระเบิดและเขื่อนแตกทางตอนใต้ของยูเครนมวลน้ำทะลักลงมาเข้าท่วมพื้นที่แคว้นเคอร์ซอนแต่ปัญหาอีกอย่างคุณผู้ชมครับพื้นที่บางส่วนของแคว้นเคอร์ซอนที่ว่านี้มีกับระเบิดฝังเอาไว้อยู่ใต้ดินแล้วก็ถูกน้ำท่วมซ้ำด้านบนอีกนะครับพาไปดูแนวทางในการแก้ไขปัญหากันหน่อยนะครับที่ณขณะนี้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นนะครับรอยเตอร์ได้มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอครับเป็นภาพน้ำท่วมวงกว้างในภูมิภาคนิโคลาเยฟของยูเครนซึ่งขณะนี้เต็มไปด้วยกับระเบิดจากการเปิดเผยของผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บกู้ระเบิดขณะที่องค์การช่วยชีวิตในพื้นที่อันตรายซึ่งกำจัดกับระเบิดและวัตถุระเบิดต่างๆในเขตสงครามบอกว่าผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถเข้าถึงเขตกับระเบิดได้ครับเนื่องจากถนนหนทางที่มุ่งสู่เขตดังกล่าวถูกน้ำท่วมทางนี้เขื่อนคาคอฟกาในยุคโซเวียตที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียได้เกิดแตกขึ้นเมื่อเช้าวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มวลน้ำมหาศาลไหลเข้าท่วมเขตสงครามและเป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชนจำนวนมากด้านยูเครนก็กล่าวโทษรัสเซียที่ระเบิดเขื่อนแต่รัสเซียก็บอกว่ายูเครนก่อวินาศกรรมเขื่อนตัวเองตามคำสั่งของชาติตะวันตกเพื่อจำกัดการส่งน้ำไปยังภูมิภาคไครเมียขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ฝักใฝ่รัสเซียก็บอกว่าเขื่อนอาจพังทลายได้สงครามในยูเครนซึ่งเป็นสงครามครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2มีการวางกับระเบิดมากมายทั่วยูเครนและระเบิดยังไม่ทำงานอีกเป็นจำนวนมากกาชาดสากลเขาบอกแบบนี้ครับว่าการที่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ที่มีการวางกับระเบิดทำให้ชีวิตพลเรือนตกอยู่ในอันตรายขณะที่รองนายกของยูเครนก็ออกมาเตือนภัยถึงอันตรายจากทุ่นระเบิดด้วยนะครับพาไปดูอีกภาพนึงครับจะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมน้ำท่วมนะครับจากเขื่อนคาคอฟกาเป็นภาพที่เผยแพร่โดยบริษัทแม็กซ่าเทคโนโลยีบริษัทดาวเทียมเอกชนของสหรัฐพบว่าบ้านเรือนอาคารโครงสร้างพื้นฐานตามแนวฝั่งแม่น้ำดนิโปรจมอยู่ใต้น้ำกินพื้นที่เป็นวงกว้างเลยครับประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เดินทางไปเยี่ยมภูมิภาคเคอร์ซอนภาคใต้ของประเทศที่ถูกน้ำท่วมเพื่อจะหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติการฉุกเฉินหลังน้ำท่วมจากเขื่อนโดยเซเลนสกี้ก็ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อหารือถึงสถานการณ์การปฏิบัติงานการอพยพประชาชนส่วนผู้ว่าการเมืองเคอร์ซอนกล่าวในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับบอกว่าพื้นที่600ตารางกิโลเมตรของภูมิภาคนี้ต่างก็จมอยู่ใต้น้ำส่วนใหญ่อยู่ริมแม่น้ำฝั่งยึดครองของรัสเซียและมีประชาชนเกือบ 2,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัยไปแล้วด้านทำเนียบเคลมรินของรัสเซียก็แถลงเมื่อวานนี้นะครับระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคเคอร์ซอนอย่างใกล้ชิดหลังเขื่อนคาคอฟกาแตกจนทำให้เกิดน้ำท่วมในส่วนที่รัสเซียควบคุมแต่โฆษกของรัฐบาลรัสเซียกล่าวเพิ่มเติมว่าปูตินไม่มีแผนการที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยด้านกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของรัสเซียได้เผยแพร่ภาพเป็นทีมกู้ภัยกำลังปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่น้ำท่วมเมื่อวานนี้ครับซึ่งพื้นที่น้ำท่วมร้อยละ68อยู่ในการควบคุมของรัสเซียริมฝั่งแม่น้ำดนิโปรส่วนทหารของยูเครนก็ใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนบินส่งน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับชาวบ้านซึ่งติดอยู่ชั้นบนของบ้านที่ถูกน้ำท่วมโดยกองทัพยูเครนใช้โดรนทหารเพื่อจุดประสงค์ด้านสันติภาพด้วยการหย่อนขวดน้ำนี่แหละครับให้กับประชาชนทางหน้าต่างชั้นบนของบ้านในหมู่บ้านโอเรชกี้ภูมิภาคเคอร์ซอนซึ่งในคลิปวิดีโอที่เปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแสดงให้เห็นชาวบ้านที่ติดน้ำท่วมอยู่ต่างก็โบกมือครับขณะที่มีโดรนบินอยู่ด้านบนก่อนจะหย่อนขวดน้ำลงไปและมีเด็กชายโบกมือพร้อมกับส่งยิ้มหลังจากเขาได้รับขวดน้ำไปขวดนึงด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ